สวัสดีครับใครเข้ามาก็กดไลค์เลยนะครับเดี๋ยวก็จะต่อจากคราวที่แล้วนะครับอธิบายต่อจากคราวที่แล้วเลยตอนนี้เวลา20:30กว่าๆนิดๆนะอยู่ที่ไหนบอกด้วยเสียงชัดหรือไม่ชัดช่วยบอกด้วยบอกตำแหน่งที่อยู่ด้วยนะครับที่เงียบไปไม่ใช่รอนะครับรอก็จะพูดไปก่อนแล้วกันนะครับผมมีอยู่3-4จอก็จะสอนด้วยเทรดไปด้วยนะครับตอนนี้ถ้าเรามาดูนะครับผมจะดูจากข่าวก่อนแล้วกันนะครับวิเคราะห์จากข่าวเบื้องต้นเราจะได้ดูเป็นเริ่มจากการฝึกดูข่าวนะครับข่าวที่ผมใช้เนี่ยผมก็จะใช้Forex Factory นะครับซึ่งเราคงคุ้นเคยกันก็เป็นการหาข่าวที่ง่ายที่สุดแล้วนะครับก็เลยใช้ตัวนี้ละกันนะครับวันนี้เป็นวันพุธนะครับวันพุธ27เวลา20:00นะครับเดี๋ยวข้อมูลของแคนาดานะครับวันนี้แคนาดาเหมาเลยนะครับออกมาหลายตัว CPI ก็คืออะไรครับ CPI ก็คือมันเป็นตัวเลขของการซื้อสินค้าหรือว่า Consumer Price Index นั่นนะครับ Consumer Price Indexนะครับก็คือดัชนีผู้บริโภคนั่นเองเขาบอกว่า actual นั้นเป็นไงครับต้องมากกว่า forecast ถึงจะดีกว่า currency หมายว่าดีต่อสกุลเงินของ CAD นะครับแคนาดาดีก็ทำให้ไงครับแคนาดาแข็งนะครับแข็งเดี๋ยวเราก็จะผมจะไปเตรียมแคนาดาให้ดูเลยนะครับแต่ดูแล้วไงครับก็อยู่ 0.1 0.1 0.1 มา 0.-0.4 ลบนะครับมีแต่ลบและตรงนี้ว่า forecast ดีขึ้นมา 0.2 จะเห็นว่าตั้งแต่เดือนตุลาพฤศจิกานะครับ forecast 0.1 แล้วก็ forecast ติดลบลงไปนะครับมันก็แสดงว่าเศรษฐกิจแคนาดานั้นก็มีไงครับลดลงนะครับจาก 0.1 เป็นลบ 0.4 นะครับแล้วก็ลบ0.4ก็ติดลบแล้วทีนี้เรามาดูตั้งแต่เดือนตุลานะลบ0.4ขึ้นมา0.3ลบ0.4ลบ0.1และตอนนี้ก็ forecast ขึ้นมา0.2ก็แสดงว่าคิดว่ามันจะเพิ่มนะครับมันจะเพิ่มและคิดว่าจะดีกว่าอะไรครับตั้งแต่เดือนกันยายนต้นมา1 2 3 4 5 6คาดว่าจะดีกว่า6เดือนที่แล้วดูซิเป็นจริงไหมถ้ามันดีกว่าจริงก็แสดงว่าเป็นไงครับเศรษฐกิจก็ของแคนาดาก็อาจจะดีขึ้นนะครับดีขึ้นเมื่อดีขึ้นค่าเงินก็จะแข็งตัวนะครับค่าเงินก็จะแข็งตัวเรามาดูว่ามันเป็นไปได้ไหมออกมาแล้วโอเคออกมาไงครับติดลบนะครับติดลบมันติดลบเมื่อติดลบแล้วตัวเป็นไงครับตัวเขามี CPI หลายตัวนะมีหลายตัวออกมาเป็นไงครับตัว common ตัวที่ตัวแดงตัวเนี้ยตัวรวมเนี่ยติดลบนะครับออกมา forecast ตรงกับ forecast ฉะนั้นก็น่าจะดีนิดนะนี่ดีนิดเดี๋ยวผมจะพาไปดูเลยแคนาดานั้นเราเล่นตัวไหนดีเราดูสักตัวหนึ่งนะเดี๋ยวผมจะพาไปดูสักตัวหนึ่งเอาตรงไหนดีนะแคนาดาเอา UCAT ละกันนะครับ UCAT แล้วออกมาดีค่าเงินก็แข็งเห็นไหมครับลงเลยเห็นไหมครับค่าเงินแข็ง
จะเห็นว่าลงอย่างต่อเนื่องนะครับถ้าใครเล่นก็สามารถที่จะวิเคราะห์ได้ผมก็จะวิเคราะห์ยูแคทให้ไปเลยนะครับค่าเงินออกมาแล้วดูระดับวีคเห็นไหมครับถ้าดูระดับวีคเป็นไงครับวีคนี้ไหลลงนะครับแต่ยังเป็นอะไรครับยังเป็นลักษณะท่านระดับวีคนะครับเป็นไซด์เวย์อัพนะครับไซด์เวย์อัพอ่ะผมจะเริ่มวิเคราะห์ดูนะครับเดี๋ยวผมใส่เส้นอินดิเคเตอร์อีกตัวหนึ่งให้เป็นสีเหลืองนะครับสีเหลืองค่อนข้างเส้นใหญ่หน่อยแล้วก็เป็นไงครับอันนี้5 2 3นะครับออกมาดีค่าเงินเขาแข็งนะครับมันต้องลงนะแต่ละวิ่งนี้ก็เป็นไงครับรอเหมือนโดจิรออะไรสักอย่างหนึ่งนะครับเอาละเมื่อเป็นอย่างนี้เราก็จะเห็นว่าไงโอ้ทับกันเลยนะครับเส้น2เส้นนี้ทับกันเลยนะครับเมื่อทับกันเลยเราดูนะครับตรงนี้เส้น370เนี่ยชี้ลงนะครับมีสิทธิ์ที่จะลงก็คือแข็งนั่นเองยูแคทนะครับแคทแข็งนะครับแคทออกมาดีก็แข็งเดี๋ยวผมก็จะตีคร่าวๆให้เห็นนะครับฝึกนะครับตรงนี้สีชมพู1 0 1 2 2ตีตรงนี้นะครับนี่เป็นแนวกรอบใหญ่ๆของเขา0 1 2 3ดูตีตรงนี้เห็นว่าตามทฤษฎีดาวเลยไหมครับขึ้นลงอันนี้ลงนะครับถ้าลงมาถึงตรงนี้ก็เป็นไซด์เวย์เห็นไหมครับไซด์เวย์กรอบใหญ่แต่ถ้าขึ้นไปนะครับถ้าขึ้นไปก็จะเป็นไงครับขาเดี๋ยวผมจะดูภาพกว้างให้เห็นภาพกว้างไงครับเป็นลักษณะไซด์เวย์อัพนะครับเป็นไซด์เวย์อัพนะครับข้ามาแข็งนะครับแต่แข็งแล้วตอนนี้ดอลลาร์ก็เหมือนว่าก็จะแข็งด้วยนะผมว่ายูแคทนี่อาจจะไม่ลงอะไรไปมากกว่านี้เป็นลักษณะไซด์เวย์อัพนะครับดอลลาร์ก็ออกมาแข็งนะครับเมื่อดอลลาร์ออกมาแข็งเนี่ยเป็นไงดอลลาร์ออกมาแข็งก็ทองก็เป็นไงครับลงเหมือนกันแข็งกับแข็งเจอกันดูว่าใครจะแข็งกว่ากันถ้าแคทแข็งกว่าคู่เงินนี้ก็จะเป็นไงครับลงไหลลงอย่างนี้ผมตีให้นะจากนี้จะเห็นว่าแวบๆแวบๆแถวนี้นะครับแต่ได้กรอบแล้วนะครับได้กรอบแล้วถ้าขึ้นไปนะครับถ้าตรงนี้เป็นโลจริงนะครับมาแตะเส้นถ้าเส้น50วีครับอยู่ก็จะขึ้นไปนะครับและขึ้นไปต้องเกิน1338ประมาณนั้นแล้วก็เกิน1366ขึ้นไปต่อนะครับนั่นคือเป้าหมายของแคทแต่ผมเชื่อว่าแคนาดากับอเมริกานั้นไม่น่าจะเกินกว่านี้นะเดี๋ยวผมย่อให้เห็นไกลๆเห็นไหมครับว่าวิ่งมันมีเส้นอื่นเยอะแยะเนี่ยนะผมขอลบโอ้เยอะมากเลยเดี๋ยวนะครับทำเวลาผมไปไหนสลัดเวลาผมหายแล้วผมหายอินดิเคเตอร์แป๊บนึงนะครับโอเคนี่เห็นระดับวิกของเขาแล้วนะครับแล้วผมเดี๋ยวผมก็ขึ้นมาเป็นไซด์เวย์นะครับเป็นไซด์เวย์ให้โทษนะเป็นไซด์เวย์อัพนะครับเป็นไซด์เวย์อัพของแคนาดาเริ่มต้นที่แคนาดาดูที่ข่าวเลยนะครับเอาละเมื่อเราได้อย่างนี้ระดับของวีคอยู่ตรงนี้เดี๋ยวตีใหม่นะครับ0 1 2แล้วก็ระดับ3ตรงนี้โอเคนะครับถ้าขึ้นมาถ้าไหลมาชนนี่นะครับต้องไม่ต่ำกว่า1277นะครับระดับวีคและถ้าขึ้นไป
ถ้าจะขึ้นต่อต้องเกิน 1.3760 มาดูระดับ D ระดับ D เราก็จะเห็นภาพแล้วครับว่าแม่ครับไหลลงมาแล้วไหลลงมาแล้วแต่ต้องไม่เกินกว่านี้นะไม่เกินกว่าที่เราตีไว้ระดับ Week นะดูระดับ D นะครับ01เสมอกันพอดีตรงนี้นะครับเอาละตีอย่างนี้สีแดงฉะนั้นบริเวณที่ผมตีเนี่ยมันก็เป็นถ้าขึ้นจะต้องขึ้นกว่านี้และถ้าลงจะลงต้องลงกว่าต่ำกว่า130669นะ130669 0123โอเคแล้วผมให้ตัวหนึ่งอีกเส้นหนึ่งก็คือเส้นนี้ก็คือ1.3171เป็นตัวเป็นไงครับถ้าลงมามันไหลลงแล้วนะครับผ่าน 1.3 ซึ่งเคยเป็นแนวรับไหลลงมาแล้วนะครับไหลลงมาแล้วก็ถ้าระดับ D เนี่ยเกินต่ำกว่า200วันมีสิทธิ์ลงต่อและจุดที่รับอย่างแข็งแกร่งก็คือจุด130669มาดูรายชั่วโมงดู H4 นะครับราย H4 เห็นว่าลงนะลงอย่างชัดเจนนะกำลังลงข่าวเพิ่งออกนะครับถ้าเล่นตัวนี้เล่นเซลล์ใจนิ่งๆนะเดี๋ยวว่ามันจะเหลืออยู่เหลืออัพไซด์ดาวไซด์เหลือเท่าไหร่ดาวไซด์หมายความว่าช่องที่จะเล่นได้นะครับอยู่ประมาณ500พอยต์ครับประมาณนั้น500พอยต์ถ้าหลุด500พอยต์นี้ก็ลงต่อและเห็นนี่เป็นลักษณะของไซด์เวย์ดาวในระดับ4ชั่วโมงนะครับ4ชั่วโมงก็ยังอยู่เล่นในกรอบแต่ว่าเป็นกรอบลงแบบเล็กๆจะว่าเล็กก็เพราะว่าภาพใหญ่นะมันเป็นขาขึ้นอยู่นะครับเป็นไซด์เวย์อัพแต่ในขึ้นก็มีลงถ้าระดับ4ชั่วโมงนะครับเห็นไหมครับฉะนั้นจุดนี้0 1ผมตีตรงนี้ก่อนนะ1ความหมายก็คือว่าเคยชนกลุ่มเคยชนแนวต้านนี้แล้วก็ไหลลงและถ้าไหลลงต่อเห็นไหมครับเริ่มแคบแล้วนะครับถ้าไม่พ้นที่1311แสดงว่าไซด์เวย์ยอมกลับแต่จะเห็นว่าผมจะดูทฤษฎีดาวดูนะไฮโลไฮแล้วก็ไหลผ่านเบรกเอามาเห็นไหมครับแล้วก็ไหลขึ้นไปครับขึ้นมาชนเสมอบริเวณนี้ก็แสดงว่าลงอย่างแข็งแกร่งลงมาแล้วก็ทำไฮใหม่เสมอไฮเก่านั่นก็แสดงว่าไม่ยอมจะลงแล้วนะครับไม่ยอมจะลงเรียกว่าลงแบบอ่อนแอมากๆก็คือกลายเป็นไซด์เวย์เห็นไหมครับเป็นไซด์เวย์ดาวนะครับเดี๋ยวเรารอว่าเกิน 1.315 ไหมถ้าเลยเกิน 1.315 เราก็ทำอะไรครับทำลักษณะนี้เป็นเซลสต็อปนะครับเซลสต็อปต่อลงไปโอเคนะครับหรือไม่งั้นเราตั้งอเลิร์ตไว้ก็ได้เนี่ยผมตั้งอเลิร์ตไว้ตรงนี้โอเคมันจะดังปิ้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 งขึ้นมาโอเคนะครับตั้งอเลิร์ตตั้งเป็นแล้วนะครับเห็นเป็นท่อแล้วก็เห็นกลุ่มแล้วก็0 1 2 3โอเคเป็นไซด์เวย์ครบนะครับ2อันชนนี่คือลักษณะของไซด์เวย์ลงมาที่13115เรารอนะครับรอถ้าแท่งนี้เป็นเขียวต่อเป็นแดงต่อผ่านเส้นแดงเนี้ยเส้นเขียวนี้ต่อไปเราเซลล์ต่อเลยนะครับเพื่อให้สบายใจดูชัดๆในระดับชั่วโมงเลยระดับชั่วโมงก็จะเห็นว่าเป็นไงตรงนี้แม้ลงเริ่มอยู่ในกรอบถ้ารายชั่วโมงนั้นไงครับเริ่มมั่วก็คืออะไรครับไซด์เวย์จ๋าเลยอันนี้ถ้าเป็นระดับชั่วโมงก็คือ0ตรงนี้1ตรงนี้แสดงว่าตรงนี้เป็นจุดที่ significant นะครับเป็นแนวรับที่รับจนกลายเป็นต้านแล้วนะครับทะลุแนวนี้ขึ้นมาลงมาแล้ว1 2นี่ถ้ากลับตัวต้องกลับตรงนี้และจุดนี้เป็นจุดสำคัญเหมือนกันระดับชั่วโมงระดับ4ชั่วโมงนะครับก็คือประมาณ1311ไอ้เขียวกับขาวนี่คือเส้นเดียวกันนะครับแต่ว่าเพื่อจะให้เห็นข้อแตกต่างก็เลยเอามาใกล้ๆกันนิดนึงฉะนั้นถ้าเล่นยูแคทรอครับรออีก14นาทีว่าแท่งนี้จะเป็นแท่งแดงหรือแท่งเขียวนะครับ
ถ้าเขียวหมดภายในผมเอา M30 นะปกติผมไม่ได้สอน M30 ดู M30 นะก็คือ2แท่งดูนะครับ M30 เพิ่งมาไหลนะไหล14นาทีนี้ M30 ก็ออกมาไงครับเหมือนกันเลย0 1 2 3นะครับทีนี้ M30 เหมือนกันตรงนี้คุณดูว่าถ้าไหลลงมาตรงนี้แดงหรือเปล่าดู M15 เหมือนกันนะครับ M15 ออกมาแนวโน้มเหมือนกันเลยนะครับ M15 ถ้ากลับตัวจริงต้องเกินตัวนี้นี่เดี๋ยวผมใส่สีเหลืองถ้าเกินตัวนี้ขึ้นไป1311เส้นสีเหลืองขึ้นไปนะครับหมายความว่าไหลลงมาแล้วก็มีเขียวๆผ่านนี้บายกลับนะครับบายกลับและถ้าผ่านจุดนี้เหมือนกันหมดเลยนะครับทุก time frameเหมือนกันเลยประมาณนี้นะเขียวเหลืองอะไรเนี่ย3 4เส้นเนี่ยนะครับงั้นแนวเนี้ยประมาณ 1.311 อะไรประมาณนี้นะครับรออีกนิดนึงเริ่มมีเขียวละรับ15นาทีรอเขียว2 3เขียวเกินเหลืองบายกลับนะครับก็น่าจะอยู่ประมาณนี้นะผมว่าของ UCAT เนี่ยน่าจะเล่นไซด์เวย์ได้นะครับเพราะว่า CAT ออกมาดีแล้วก็เป็นไงครับดอลลาร์ก็ไม่ได้อ่อนตัวอะไรมากก็แข็งฉะนั้นแข็งเจอแข็งก็ดูว่าใครจะแข็งกว่ากันถ้าลงแสดงว่าแคนาดาแข็งกว่านะครับฉะนั้นวิธีการเล่นเห็นไหมครับเล่นง่ายๆรอให้เป็นนะครับดูแค่นี้เองครับไม่มีผมดูจากไพ่แพทเทิร์นนะครับไม่ดูไพ่แอคชั่นเป็นส่วนหนึ่งทีนี้ถ้าเราอยากจะดูอันนี้เห็นไหมครับดู EMA อย่างเดียวซึ่งผมสอนเมื่อกี้เนี่ยมี2เส้นนะครับสอนคราวที่แล้วมี2เส้นก็คือมีเส้นเหลืองฟ้าเห็นไหมครับในระดับ15ทีเหลืองฟ้าเห็นไหมครับไหลลงมาตัดมาตั้งแต่บริเวณนี้ลงมานะครับก็คือแนวทะลุแนวรับลงมานั่นเองแล้วก็ไงครับไซด์เวย์เห็นไหมครับบริเวณไซด์เวย์ช่วงนี้ก็ไซด์เวย์ระดับเล่น15ทีมันก็ได้ไม่เยอะครับได้ประมาณเนี้ยกรอบอยู่200กว่าจุดแล้วก็ไงครับหลุดนี้มาก็ลงต่อขึ้นพยายามจะขึ้นไปก็ขึ้นไม่ถึงเห็นไหมครับแตะเส้นสีฟ้าเส้นนี้ลงต่อนะครับลงต่อเราก็กลับมาดูอาการเขาที่ H1 หรือ H4 ก็ได้แล้วก็ย่อดูอย่างนี้จะเห็นภาพนะครับเราก็รออีก11นาทีนะครับเดี๋ยวก็กลับมาดูใหม่นะครับกลับมาดูใหม่ว่าผลมันเป็นอย่างไรวิเคราะห์ตัวอื่นต่อนะครับวัดธรรมเสียงชัดวันนี้ต๊อบอยู่ฟังแถววัดธรรมเหรอครับโอไม่เจอกันนานเลยนะโอว่างมาหาอาจารย์ด้วยปาจีนอ่ะโอ้โหอาจารย์สริตาอยู่ไทเปมีความสุขนะครับมีความสุขมากๆไทเปตอนนี้กี่โมงเอ่ยห่างกันประมาณ2ชั่วโมงมั้งเอาละมาดูตัวอื่นต่อเดี๋ยวนี้ผมให้มาดูตัวอื่นต่อมีข่าวดีอีกอันนึงที่เขาแจ้งนะแต่ผมยังไม่อยากแจ้งนะครับถ้าใครอยากจะเล่นพวกหุ้นต่างประเทศนะครับ XM เขาก็มีแต่ตอนนี้ยังไม่เปิดนะครับนี่รอ4ทุ่มนะ4ทุ่มเห็นไหม UCAT วันนี้4ทุ่มถ้าพาเวลพูดออกมาทำนองว่าชัดเจนนะครับเมื่อคืนก็ไม่ชัดเจนมันก็จะอยู่ลักษณะอย่างเงี้ยนะครับฉะนั้นคุณก็ดูอะไรดู CJ ดูอะไรต่างๆก็ได้นะครับที่เล่นเกี่ยวกับแคนาดาออกมาค่อนข้างที่จะก็ถือว่าดูนะออกมา 0.1 0.1 เนี่ย 0.1 เห็นไหมครับ 0.1 คราวที่แล้วก็ 0.1 นะครับคราวนี้ก็ 0.1
ก็แสดงว่านี่ลบ 0.4 0.1 ทรงๆแล้วเห็นไหมครับเขาคิดว่ามันออกมาทรงนะแต่ว่าเขา forecast มันจะดีขึ้นนะครับเพราะเดือนแจเนี่ยเขา forecast ไว้ 0.1 และเขาก็ forecast ไอ้ตัวมันออกมา 0.1 เขา forecast 0.4 มันก็ออกมา 0.1 ก็คือดีขึ้นและเขาก็ฝันว่ามันจะดีขึ้นอีกแต่มันก็ไม่ดีจริงนะครับมันก็ไม่ดีจริงโอเคนะครับตัว common นะครับตัวที่เอาพวกเซมินาพวกอะไรต่างๆก็คือบางทีบางตัวเขาก็ตัดพวกน้ำมันตัดอะไรออกนะครับตัดพวก inflation โอเคเขาบอกว่าตัวนี้ 1.9 1.9 ก็ยืนอยู่ปกตินะครับยืนปกติโอเคงั้นเท่ากันละงั้นก็เราไปตัวอื่นนะครับดูอีกตัวหนึ่งข่าวอีกอันหนึ่งผมอยากให้ดูก็คือข่าวพวกฟิวเจอร์นะครับเป็นฟิวเจอร์ในอนาคตก็อันนี้ของอนาคตนะครับหมายความว่าส่งมอบเดือนมีนาตลาดอยู่ที่1324แต่ตลาดตอนนี้อยู่ที่เท่าไหร่ครับอยู่ที่ประมาณ1325แสดงว่าทรงๆนะครับก็มีครับตลาดล่วงหน้าก็มองติดลบแต่ว่ามันก็อยู่ที่1324 1327ก็แสดงว่ามองไซด์เวย์นะไม่ไปไหนมองไซด์เวย์นะครับก็คงจะรอให้คิมคุยและแถลงมาให้ชัดเจนว่าสงครามหรือความวุ่นวายความกลัวในเรื่องของนิวเคลียร์ในภูมิภาคนี้จะลดบางไปขนาดไหนนะครับและก็รอสงครามการค้านะครับระหว่างอเมริกากับจีนว่าจะลงตัวกันไปด้วยดีหรือไม่ฉะนั้นก็รอดูข่าวนะครับข่าวคืนนี้พรุ่งนี้ก็ประชุมนะครับพูดนะ FOMC เนี่ยรอจนกระทั่งนิ่งแหละครับและที่สำคัญคือพรุ่งนี้นะครับ Advanced GDP นะครับซึ่งเด็กวัดได้ผมพูดไปเมื่อคืนแล้วนะครับพูดไปเมื่อคืนดูในคลิปเมื่อคืนนะครับ Forecast ออกมาก็เห็นว่าเป็นไงครับออกมาจริงนั้น2 4ลบนะครับติดลบ2มา4มา3แล้วก็ forecast ออกมาที่ 2.6 ก็แสดงว่าลดลงนะครับก็ประเมินว่าตัวเองนั้นลดลงผมว่าเมื่อลดลงนะทองน่าจะขึ้นนะครับน่าจะขึ้นเพราะว่าถ้าเขาลงเนี่ยเขาลงหนักกว่านี้ไปแล้วผมว่าตรงนี้เป็นไซด์เวย์เอาละเมื่อเรารู้ข่าวมาดูทองกันครับมาดูทองแล้วก็ดูมาดูทองนะครับทองดูเดย์ดูวีคก่อนเลยขึ้นมาวีคก็มีครับอาทิตย์นี้แดงนะครับอาทิตย์นี้แดงอาทิตย์ล่าสุดนี้แดงนะครับแดงๆตรงนี้แต่3วีคแต่แนวโน้มยังขึ้นอยู่ถูกไหมครับยังขึ้นอยู่จะแล้วเดี๋ยวค่อยลบทำใหม่ก็ได้นะครับแต่ไงครับระดับเดย์วันนี้นะครับวันนี้ไหลลงนะครับจะเห็นว่าเขียวเหลืองไอ้โทษแดงเขียวแดงสลับกันเลยเห็นไหมครับสลับกันอยู่ในกรอบนะเล่นอยู่ในระดับไซด์เวย์และถ้ามาดู4ชั่วโมงเห็นไหมครับไซด์เวย์เพราะอะไรครับเห็นไหมครับแท่งเทียนเนี่ยดับสีชั่วโมงพาดผ่าน2เส้นเลยก็คือเส้นสีฟ้ากับเส้นสีเหลืองอันนี้ก็พันเส้นสีฟ้านะครับไอ้นี่พันทั้งสีฟ้าสีเหลืองงั้นบริเวณนี้ต่อเนื่องมาอีกคือไซด์เวย์นะครับเมื่อ4ชั่วโมงเป็นไซด์เวย์นะครับเรารอพอดีเขาอยู่ตรงกลางพอดีนะครับอยู่ตรงกลางเห็นไหมครับอยู่เส้นคาบขาวที่เราเคยตีไว้คราวที่แล้วนะครับคราวที่แล้วก็ไม่ไปไหนเอาละคนอาจจะงงผมก็จะตีแบบช้าๆเริ่มใหม่ให้ดูนะครับฝึกนะครับอันนี้เป็นกลุ่มเป็นรุ่นที่3นะครับพวกที่เรียนรุ่น1รุ่น2ก็อดทนฟังหน่อยนะครับเอาละนะครับผมก็จะตีแบบลบช้าๆให้ดูเริ่มใหม่ดู EMA 2เส้นเห็นไหมครับเส้นเหลืองเป็นเส้นเตรียมเส้นฟ้าเป็นเส้นประธานระดับ4ชั่วโมงที่ผมชอบใช้วิเคราะห์นะครับจะเห็นว่าเป็นไงครับไซด์เวย์จ๋าเลย
นะครับไซด์เวย์บริเวณนี้คือไซด์เวย์และมีอีกเส้นหนึ่งนะครับผมอยากให้ใส่เข้าไปก็คือเส้นที่ผมเรียกว่าเส้นดื้อความหมายของเส้นดื้อก็คืออ้าวนี่ผมเอาไปใช้สีซะนะเส้นดื้อคือเส้น100อ๋อผมเอาไปใช้ไปแล้วใช่ไหมสีชมพูกับสีม่วงนี่เส้นร้อยเดี๋ยวผมเปลี่ยนเส้นนี้โอเคนะครับนี่สีชมพูนี่สีม่วงนะครับจะเห็นว่าระดับ4ชั่วโมงไซด์เวย์แต่เป็นไซด์เวย์อัพนะครับเห็นไหมครับไซด์เวย์อัพแล้วเราอยากมาดูว่าตรงนี้ไซด์เวย์เนี่ยอาจจะดูไม่ออกแต่ดูด้วยสายตาแล้วโดย EMA แล้วน่าจะดูออกนะครับแต่ถ้าเราดูไม่ออกผมวันนี้ให้ชะอินดิเคเตอร์อีกหนึ่งตัวที่เรียกว่า Average Direction Movement Index ก็คืออะไรครับค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่นะครับค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบทิศทางมีทิศทาง Average แปล Direction แปลว่าทิศทางนะครับคือการเคลื่อนที่ทิศทางหรือเฉลี่ยใช้อะไรบ้างพารามิเตอร์นะครับ14 period apply to course แล้วก็สไตล์ใช้เส้นสีเหลืองนะครับไม่ทันไม่เป็นไรค่อยๆตามผมก็ได้แล้วมันจะมีอีก2ตัวคือ DI บวกและ DI ลบ level ใช้20นะครับเพราะคนที่เขาทำการวิเคราะห์ออกมาเนี่ยคนที่สร้างอินดิเคเตอร์นี้มาเนี่ยเขาใช้20เนี่ยผมก็จะขอเป็นเส้นปะแล้วกันนะครับเอาละให้เห็นภาพปึ้งเห็นแล้วครับนี่เส้น20เป็นเส้นปะเห็นไหมครับจะเห็นว่าวิธีดูตัวนี้ดูอะไรครับดูว่าเส้นอะไรครับเส้นสีเหลืองเนี่ยเกินเส้น20ไหมแต่เกินลักษณะถอยลงเห็นไหมครับเกินลักษณะถอยลงแต่ถ้ายังเกิน20อยู่ก็แสดงว่ายังมีอะไรครับมีทิศทางอยู่มีทิศทางอะไรมีทิศทางดูไหนครับมันมีทิศทางไหมครับดูเส้น EM ดู DI ลบซึ่งเป็นเส้นสีแดงเนี่ยอยู่ใกล้กว่าและเส้นสีแดงเนี่ยยังอยู่ต่ำอยู่สูงกว่าเส้นสีเขียวเขียวนี่เป็น DI บวกนะครับเป็นขาขึ้นแล้วเส้นแดงเป็น DI ลบแสดงค่าของขาลงนะครับและส่วนสีเหลืองนี้เป็นเส้นที่บอกว่ามีแนวโน้มแต่แนวโน้มดูอย่างนี้แนวโน้มอ่อนแอเริ่มอ่อนแอนะครับเคยเป็นแนวโน้มขาขึ้นแล้วก็อ่อนแอเหมือนกับว่ามีแนวโน้มจะขึ้นและขึ้นก็เป็นไงครับขาลงก็อ่อนแอนะเป็นแนวโน้มขาลงตรงนี้ขึ้นนะครับแล้วขาขึ้นก็อ่อนแอลงนะครับแล้วก็มาเปลี่ยนเป็นขาลงเห็นชัดเจนบริเวณนี้นะครับบริเวณนี้เป็นขาลงชัดเจนบริเวณไหนบริเวณนี้อันนี้เนี่ยบริเวณนี้เป็นขาลงชัดเจนนะครับแล้วก็เป็นขาลงมาตลอดแล้วก็เป็นไงครับเทรนเริ่มอ่อนแอมาเรื่อยๆเทรนเริ่มอ่อนแอคือเส้นสีเหลืองนี่ก็จะวิ่งเข้าหา20โอเคนะครับนี่เราจะเข้าใจนะครับจะเข้าใจอีกอินดิเคเตอร์อีกตัวหนึ่งที่มาใช้ในการดูว่ามันเป็นไซด์เวย์หรือไม่ตัวนี้คือผมใช้ RSI Relative Strength Index นะครับกด Enter พารามิเตอร์ใช้14นะครับใช้14ก็ได้ใช้25ก็ได้ความหมาย14ก็คือใช้14พีเรียดเนี่ยหรือ14แท่งเทียนมาทำการวิเคราะห์โดยใช้ราคาปิดวิเคราะห์นะครับนี่คือ apply to course เห็นไหมครับแล้วเลเวลมี45กับ55 50นั้นอยู่ตรงกลางนะครับอยู่ตรงกลางนั้นคืออะไรครับก็คือเป็นจุดที่เดี๋ยวผมใส่50ให้ดู50นะครับ50นั้นก็เป็นจุดที่บอกว่าไปอยู่ตรงกลางและถ้าอินดิเคเตอร์ออกมาพันอยู่ระหว่าง45กับ50เนี่ยผมขยายให้ดูจะเห็นภาพนะครับขยายตัวนี้ผมปิดตัวนี้ไปก่อนแล้วกันนะครับ
เห็นไหมครับอยู่ระหว่าง45กับ50ว่า45 50เป็นไซด์เวย์เดี๋ยวผมตัด50ออกไปก่อนแล้วกันนะเส้น50ผมเอาอีออกเลยเหรอผมเอาใหม่ให้ดูใหม่นะครับRSI ผมเอา50ออกแล้วกันนะครับให้เหลือให้เห็นภาพเดี๋ยวผมจะได้เห็นเต็มจอนะครับดูอย่างนี้เห็นไหมครับว่าบริเวณนี้เห็นไหมครับ RSI ที่อยู่ระหว่าง45กับ50นะครับ45 50จะเป็นระดับของการไซด์เวย์เห็นไหมครับไซด์เวย์ตัวนี้ก็ไซด์เวย์และไซด์เวย์ตัวนี้ดูค่าอะไรครับประมาณ 45.14 ถ้าต่ำกว่า45ลงมาอีกนิดนึงนะครับก็เข้าข่ายที่ว่าจะเป็นเริ่มต้นของการขาลงแต่เราดูด้วยตาเราก็จะเห็นว่าเป็นขาอะไรครับไซด์เวย์ตัวครับไซด์เวย์ฉะนั้นผมก็ใช้2ตัวนี้ช่วยอีกนะครับเพื่อดูอาการไซด์เวย์เมื่ออาการไซด์เวย์ระดับ24นะครับระดับเราเห็นภาพไซด์เวย์นะครับระดับ4ชั่วโมงเราเริ่มใช้ทฤษฎีดาวช่วยนะครับใช้ดาวเทอรี่ช่วยผมก็เริ่มนับนะครับระดับ4ชั่วโมงเห็นภาพเมื่อกี้ผมพูดเดย์แล้วนะครับนี่เดย์เป็นไงครับเดย์ยังเป็นไซด์เวย์อัพเห็นไหมครับเดย์เป็นไซด์เวย์อัพนะครับดูอะไรดูเห็นไหมว่าผมดูจากดาวเล็กนะครับไฮทดโลไฮโลทะลุไฮขึ้นไปแล้วไงฮะต่ำกว่าเนี่ยเห็นไหมครับลงมาเป็นไงครับก็ไม่ต่ำกว่าไฮก็ถือว่าขึ้นแบบแข็งแกร่งนะครับขึ้นแบบแข็งแกร่งและมาถึงตรงนี้เป็นไงครับเริ่มมาเป็นไงครับต่ำกว่ายอดนี้เดี๋ยวผมเช็คผมขีดให้ดูต่ำกว่ายอดนี้เป็นเส้นเดย์นี่ก็แสดงว่าดาวหรือการขึ้นนั้นเริ่มไม่แข็งแกร่งแล้วเห็นไหมครับถ้าแดงวันนี้ต่ำกว่า1325วันนี้ปิดต่ำกว่า1325หรือนูเนียอยู่บริเวณนี้เห็นไหมครับจมูกนูเนียอยู่ประมาณ1325พันเส้นสีแดงเนี่ยซึ่งเป็นเส้นแนวรับเนี่ยเป็นการไซด์เวย์จะลงคือเริ่มอ่อนแอแล้วอ่ะจะแข็งแกร่งไหมก็ไม่แข็งแกร่งจะอ่อนไหมก็ไม่อ่อนนะระดับเดย์ก็คืออยู่ตรงกลางนะครับอยู่ตรงกลางเราก็จะพบว่าเป็นไงครับอย่างนี้เห็นไหมครับนี่จะเห็นตรงนี้ว่าตอนนี้ RSI ของเดย์อยู่ที่ไหนครับ57 58นะ58นิดๆนะครับจะขึ้นก็ไม่ขึ้นนี่คือระดับ day นะครับระดับ day เราก็ตีเทรนด์ไลน์นะครับเดี๋ยวผมเขียนเป็นสีอะไรสีแดงตีเทรนด์ไลน์นะครับถ้าคนที่เรียน Facebook 1 Facebook 2มาจะเข้าใจว่าผมตีเทรนด์ไลน์นี่เพื่อหาอะไรครับเพื่อหาจุดทะลุเมื่อไรเดย์นะครับเทรนไลน์นี้หรือต่ำกว่าเส้นเทรนไลน์นี้ลงมาจุดนั้นเป็นจุดทะลุของรีเวอร์เซลนะครับซึ่งผมจะสอนในวันศุกร์นี้แล้วกันนะครับเรื่องการกลับทิศนะครับและคุณดูแล้วกันนะครับผมขีดเส้นนี้ไว้ให้ระดับเดย์นะครับระดับเดย์ของทองคำเนี่ยถ้าเมื่อไหร่มาตัดเส้นปะเส้นนี้นั่นก็แสดงว่าเริ่มที่จะเปลี่ยนเริ่มนะครับแต่ไม่จะเปลี่ยนนะเริ่มที่จะเปลี่ยนทิศเป็นขาลงนะครับเริ่มเปลี่ยนทิศเป็นขาลงโอเคนะครับและถ้าลงจริงจะต้องไหมครับลงทองลงใหญ่นะครับลงถ้าลงจริงระดับเดย์ต้องจุดรับ1302ถ้ารับไม่อยู่เนี่ยอันตรายเลยนะครับเดี๋ยวนะครับ
โอเคผมอธิบายต่อนะครับ head 4มาดู head 4ดูเส้นเดย์ไว้นะครับเส้นเดย์เส้นนี้ไว้เดี๋ยวผมมันเขียนไปนิดนึงดูเส้นนี้ไว้นะครับเนี่ยเส้นปะเส้นนี้ถ้าเมื่อไหร่แท่งเทียนต่ำกว่าตรงนี้ลงมาประมาณนั้นนะครับสรุปว่าเส้นร้อยแล้วกันเส้นร้อยของ head 4เนี่ยถ้ารับไม่อยู่นั่นก็แสดงว่าเปลี่ยนเป็นขาลงนะครับแล้วก็ผ่านจุดระดับเดย์ที่เรียกว่า reversal นะครับเป็นจุดทะลุนะครับเริ่มมีจุดทะลุ head 4ก็เหมือนกันนะครับ head 4 head 4ก็จะพบว่าไงครับนี่นับนะครับ1อยู่ตรงนี้ผมก็จะตีระดับ head 4ถ้าไม่อยากลงใช้แค่คำว่าไม่ลงแล้วกันถ้าจะเป็นถ้าจะขึ้นต่อจะต้องเกินนี้คืนนี้นะครับใช้คำว่าคืนนี้หรือพรุ่งนี้1329นะครับหรือ1230จะต้องลงและคืนนี้ถ้าลงมาต่ำกว่าตรงนี้1323 1322ประมาณนั้นนะครับลงแล้วถ้าผ่านแนวเส้นป่านี้มามีจุดทะลุก็จะเข้าเริ่มขั้นต้นของการปรับทิศหรือเรียกว่า reversal นะครับและระดับ head 4นะครับ head 4ผมจะตีให้ดูนะครับดูเทรนเดิมตีเทรนไลน์นะครับเนี่ยตีเทรนไลน์หาจุดทะลุในระดับ head 4นะครับนี่ตรงนี้นะผมใช้2จุดนี้เดี๋ยวผมตีเป็นเส้นสีเขียวนี่บริเวณนี้คือบริเวณทะลุนะครับบริเวณทะลุนะอันนี้ผมย้อนไปอดีตเลยนะครับและก็ต้องไงครับลากต่ำกว่าบริเวณนี้ออกมาต้องไหลผ่านตรงนี้มาประมาณ1322 1321ก็สรุปว่าไอ้เส้นเขียว2เส้นเนี่ยนะครับถ้าผ่านคืนนี้หรือพรุ่งนี้ก่อนบ่าย2นะครับนั่นก็แสดงว่าเป็นไงครับมีจุดทะลุแล้วก็จุดทะลุเขาอยู่บริเวณนี้แหละของ S4 นะครับของ S4 เมื่อเป็นเส้นนี้จุดต่ำสุดแล้วก็ผมก็ตีอีกจุดหนึ่งเป็น3จุดแล้วครับนะถ้าคนที่เรียนรุ่น52จะเข้าใจผมตีอะไรนะครับเมื่อมีจุดทะลุผมก็ตี BO เขาต้องลากผ่าน BO คือผ่าน1321เขายังไม่ลากผ่านและผมก็ตีกรอบไฮบนนะครับ1133.30ฉะนั้นกรอบนี้ก็คือ 1333.11 เนี่ยเป็นกรอบของไซด์เวย์นะครับมันจะวิ่งอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับถ้าเกิน1331รีกด reversal ไม่ครบสมบูรณ์ไปต่อแต่ถ้ามันต่ำกว่า1321เป็นไงครับเพื่อลากผ่าน BO แล้วก็ทำเทรนใหม่อย่างนั้นไปต่อนะครับไปต่อไปต่อมันก็ลงนะครับลงหรือดูง่ายๆคือเส้นดื้อนะครับเส้นดื้อก็คือเส้น100เนี่ยนะครับจะไปรับแล้วก็ต่ำกว่าเส้น100ยังไงคุณต้องเซลล์คุณมีบายอยู่ยังไงคุณก็ต้องเป็นไงครับทำเฮดจิ้งนะครับจุดนี้คุณจะต้องอาจจะฟูลเฮดหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับ1321ถ้าใครมีบายอยู่บนจุด1321เป็นจุดที่คุณต้องเฮดไปก่อนแล้วแก้ทีหลังแต่ถ้าผมมีบายอยู่ล่างผมก็มีปัญหาถูกไหมครับผมก็มี S&B เดี๋ยวผมลึกๆผมจะให้ดูนะครับโอเคนี้พอเราเข้าใจปุ๊บเราก็จะรู้แล้วว่าอ๋อมันเป็นอย่างนี้นี่เองดูกราฟทำไมใจนิ่งรอได้ดังนั้นเราก็เห็นว่านี่คือไซด์เวย์นะครับอาการไซด์เวย์ขุมทรัพย์กำลังมานะครับคุณทำได้เลยนะครับตรงนี้นะครับตรงนี้คุณสามารถที่จะตั้งไว้ได้เลยนะครับผมตั้งเอาล็อตน้อยๆแล้วกันนะครับให้เห็นนะครับตรงนี้ไม่ใช่แบบนี้นะครับโทษโอเคตรงนี้เราตั้งอะไรครับถ้าไหลลงมาเราเซลสต็อปนะครับเซลสต็อปอันนี้ผม6ล็อตเนี่ยเวอร์ไปหน่อยเดี๋ยว
เดี๋ยวดูเงินก่อนว่ามีอยู่เท่าไหร่มีอยู่500กว่าเหรียญนะครับก็เดี๋ยวเซลล์ตรงนี้นะครับผมไปต่อแล้วกันอธิบายเพื่อเข้าใจนะครับเพื่อให้เข้าใจและถ้าเห็นไหมครับอันนี้ไฮผมจะดูที่เฮดโฟนนะครับเพราะเฮดโฟนเป็นหลักผมจะเห็นไฮมาโลมาไฮมาโลเป็นไงครับถ้าลงจริงไฮลดลงไฮลดลงโลนี้ไม่ลดถูกไหมครับโลนี้ไม่ลดถ้าลงจริงเห็นไหมครับวันนี้เป็นขาลงนะครับถ้าลงจริงแท่งนี้จะต้องผ่าน1321ชัวร์นะครับต้องผ่านนะครับถ้าจะลงต้องผ่านนะครับต้องผ่านฉะนั้นเราก็มาดักรอเซลล์สต็อปหรือเฮดจิ้งนะครับถ้าใครถือบายข้างบนต้องเฮดฉะนั้นคุณต้องรอคุณต้องกล้านะครับและต่ำกว่าตรงนี้คุณต้องกล้าเซลล์เพราะตอนนี้4ชั่วโมงเป็นอยู่แท่งไหนครับแท่งนี้เหลืออีก48นาทีถ้าหลุดเส้นสีฟ้าลงมาคุณต้องกล้าเซลล์นะครับเซลล์ไม้หนักไปโอเคนะครับแล้วก็ถ้าหลุด1323คุณต้องเซลล์นะครับต้องเซลล์นะครับอย่ายึดติดนะครับขาขึ้นก็เปลี่ยนได้ขาลงก็เปลี่ยนได้และถ้าผ่าน1321ถ้าเขาผ่านมานะครับเขาผ่านมาแล้วเขาต้องย่อขึ้นไปการย่อขึ้นไปยังไงก็ต้องไม่เกินนะครับเขาไม่เกิน1333แน่นอนฉะนั้นจุดที่เขาย่อลงมาสมมุติว่าย่อมาถึงบริเวณนี้นะครับบริเวณนี้คืออะไรครับของเดย์ถูกไหมครับของเดย์จำได้ไหมครับให้ดูของเดย์เห็นไหมครับนี่คือยังเป็นขาขึ้นของเดย์อยู่เลยฉะนั้นเขาต้องผ่าน1302และต้องผ่านแถวนี้มาที่บอก1321อยู่นี้เห็นไหม1322เป็นของระดับ4ชั่วโมงแต่ระดับของเดย์นะครับของเดย์นี่1302แต่เราไม่ไว้ใจนะครับถ้าผ่านลงมา1322เนี่ยเราจะต้องเซลล์นะครับเพราะว่าอะไรครับหรือถ้าอย่างคุณไม่นั่นดูเดย์ก็ได้ต่ำกว่า25ที่จริงแล้วเส้น10เขารับอยู่แล้วเส้น10อยู่ไหนหนออ้าวนี่ยังไม่ได้ใส่เส้น10นะครับเดี๋ยวผมใส่ moving average 10วันเป็นเส้นช็อกโกแลตนะครับรับนะครับเส้นกำลังเส้น10วันรับอยู่นะครับถ้าต่ำกว่าเส้น10วันคุณดูเห็นไหมครับเส้น10วันเห็นไหมครับถ้าเด้งต่ำกว่านะครับต่ำกว่ามาปิดอย่างนี้เปิดเขียวเลยเห็นไหมครับเปิดเขียวอันนี้เป็นไงครับแต่เหมือนปิดต่ำเปิดเขียวเลยนะครับอันนี้ไซด์เวย์เห็นไหมครับนี่เส้น10กับเส้น7ขนานกันเห็นไหมครับเส้นขนานก็คือไซด์เวย์เห็นไหมครับนี่บริเวณไซด์เวย์นี่คือบริเวณไซด์เวย์ของเดย์และถ้าลำต่ำลงมานะครับต่ำลงมาเนี่ยไม่เกินที่ผมเขียนใน1321เนี่ยและถ้ามีแท่งเขียวกลับมันก็จะตีกลับเหมือนที่ผมอธิบายตรงนี้นะครับมาอธิบายตรงนี้ครับฉะนั้นใจเย็นๆแต่ถ้าหลุดลงมา1321322อะไรลงมาเนี่ยกล้าเซลไปหน่อยและ2เส้นนี้นะครับ1321เนี่ยเส้นเนี้ย1321ถ้าลงมาคุณต้องเซลเล็กๆไปก่อนนะครับหรือเฮดไปก่อนนะครับเงียบไปก่อนนี่แหละครับเรียนกับผมสไตล์เทรดของสถาบันการเงินก็จะเป็นอย่างนี้อ๋อโอเล่นงานโครงการโอเคและกำลังจะจบอ๋อดีครับดีร่ำรวยอ้าวทีนี้คุณก็จะเห็นว่าการเทรดแบบสไตล์ของ MTT มีครับทุกขั้นตอนวางแผนหมดไม่ว่าจะขึ้นหรือลงเราจะวางแผนถ้าถูกทางทำอย่างไรถ้ายิ่งถูกทางทำอย่างไรถ้าผิดทางหมายความว่าเราคิดว่ามันจะลงมันจะขึ้นเห็นไหมครับมาตรงนี้มันลงเราต้องทำอะไรนะครับงั้นบริเวณสีเขียว4เส้นเนี่ยนะครับ4เส้นเนี่ยเป็นเขตบอกหมดเลยนะครับ1311 1321โทษ1321เนี่ย
ก็จะเป็นจุดที่บอกว่าถ้าเกินกว่านี้คุณต้องรีบเซลล์แล้วนะครับระดับ day แท่งแล้วก็อย่าให้เกินแนวสิ้นแดงนี้นะครับคุณเห็นภาพนะครับเห็นภาพดูอดีตก็ได้ดูข้อมูลอดีตนะครับของ day ผมให้ดูของ day เห็นไหมครับจะเกี่ยวพันเส้น10มาเห็นไหมครับเส้น10เอาอยู่เส้น10และตรงนี้ก็อยู่ประมาณเส้น10ฉะนั้นรอหรือเตรียมแผนตอนนี้ก็คืออะไรครับวัดหา MM นะครับคุณหา MM ได้เลยคุณต้องดูว่าถ้าคุณติดบายอยู่ข้างบนคุณต้องสามารถคำนวณได้ว่าเอาละมันมาถึงตรงนี้นะครับดับเดย์นะครับ 2,600 จุดอ่ะคุณแตกไหมแตกแน่นอนสมมติแตกแน่นอนเอาตรงนี้แตกไหม 1,700 ตรงนี้แตกไหมตรงนี้เป็นครับ 1,000 จุดอ่ะนะครับเดี๋ยวผมที่ขยายให้เห็นแล้วก็มาเฮดโฟนดีกว่าคุณก็ต้องมาคำนวณว่าตรงนี้เห็นไหมครับตอนนี้อยู่นี่คุณติดแถวไหนอ่ะเมื่อคุณบายแถวนี้แล้วกันติดบายแถวนี้นะครับ1 2 3 9ตรงนี้600ตรงนี้800ถ้าลงมาตรงนี้คุณจะต้องทำอะไรอ่ะเซลล์ถูกไหมครับคุณต้องคำนวณแล้วมดติดแถวนี้คุณลากได้นี่คำนวณเอาเห็นไหมที่800บริเวณนี้900เซลว่า 1,000 จุด 1,000 จุดคุณก็มาคำนวณดูว่าที่คุณมีน้ำหนักบายถ้าคุณลง Excel คุณจะเห็นเลยว่าไม้แรกอยู่ที่ตรงไหนลงมากี่จุดเมื่อกี้ 1,000 จุดนะฮะไม้แรกอยู่ที่700ลงมาไม้ที่2อยู่ที่8ไอ้650ไม้ที่3อยู่ที่550อะไรเงี้ยแล้วคุณก็ดูว่ามันจะแตกไหมลงมาที่1321ถ้าไม่แตกคุณใจนิ่งๆแล้วก็ถ้ายังมาถึงตรงนี้ยังมีเงินหรือมี equity เหลืออยู่เกิน 70% ของเงินลงทุนเช่นมี 1,000 เหรียญตรงนั้นเสียหายไปแค่300เหรียญเหลืออีก700คุณเตรียมแผนตรงนี้1322คุณต้องเฮดหมายความว่าคุณบายคุณต้องใส่เซลล์ที่ผมบอกต้องกล้าใส่เซลล์นั่นแหละครับเพื่อที่อะไรครับเพื่อที่จะฟูลเฮดหรือเฮดไว้และถ้ามันไหลจริงเห็นไหมครับมันผ่านเส้นสีแดงลงมาระดับ4ชั่วโมงนะครับหรือเส้นร้อยเนี่ยคุณต้องกล้าอีกนะโดยเฉพาะเส้นปะเส้นนี้คุณต้องเพิ่มน้ำหนักเซลล์ลงไปเพื่อให้ได้กำไรมาถัวกับบายที่คุณติดอยู่นะครับและกรอบเดย์คุณก็จะเห็นภาพนะกรอบเดย์มันก็จะเล่นอยู่แค่นี้ครับถ้ามันมาชน1302เด้งกลับนะครับคุณก็ไล่ปิดเซลล์บายที่ติดอยู่มันก็จะติดลบลดลงแล้วมันก็จะมาเจ้าอยู่มันก็จะมาเสมอที่1325มา1325มันนะครับขาเซลล์นี่คุณก็จะเก็บอะไรครับเก็บกำไรได้เห็นไหมครับมอง2ด้านและถ้ามันไม่มันมีงั้นแหละคืนนี้มันขึ้นเกิน1329 1320ขึ้นไปก็บายครับบายไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะบายไม่ใช่บายเรื่อยๆนะครับบายแล้วคุณก็คำนวณดูว่าโอเคถ้าคุณเพิ่มไม้บายลงไปแล้วเนี่ยมันไปต่อแล้วถ้าคุณไม่ปิดไม้เซลล์มันขึ้นไปต่อที่เดิม 2,000 จุด 1,500 จุดเนี่ยแตกไหมถ้าคุณเล่นเซลล์แล้วคุณไม่ปิดเซลล์แต่นั้นคุณก็ต้องดู2ด้านเสมอนะครับก็เป็นการสอนและการอธิบายอย่างช้าๆนะครับช้าๆให้คุณเข้าใจง่ายๆเห็นไหมครับว่าไม่ต้องเยอะอะไรที่มันเยอะๆแล้วเป็นไงครับมันน่ารำคาญถูกไหมครับแล้วมันก็ฉะนั้นอย่าเยอะนะครับเรียนกับผมก็เป็นคนไม่เยอะนะครับเยอะๆมากผมก็มีความรู้สึกว่าปรุงแต่งเยอะไปนะครับและช่วงที่ทำใจไม่ได้เนี่ยเมื่อกี้ให้เหตุผลนะครับผมให้เหตุและผลว่าถ้าลงมาคุณติดบายอยู่คุณวัดดูซิถ้าคุณมีไม้เดียวเนี่ยสมมติว่ามีไม้เดียวคุณติดคุณมาบายแถวนี้บายที่เส้นเขียวเนี่ยนะครับมันอยู่ที่ตรงนี้แล้วถ้ามันลงมาตามที่ผมอธิบายมาที่เส้นเหลืองเนี่ยหรือมาหลุดตรงนี้นะครับมาหลุดแถวนี้ประมาณ 1,000 จุด 1,000 จุดคุณก็ดูเลยว่าถ้าคุณใส่ 0.1 1,000 จุดนี่คุณต้องเสียเงินเท่าไหร่100เหรียญแต่ถ้าคุณมี 5,000 เหรียญ
หรือมี500เหรียญรับไหวไหมรับไหวรับไหวก็นิ่งๆใจร่มๆ นะครับฉะนั้นคุณก็ต้องทำใจและเข้าใจจุดนี้ให้ได้นะครับมาดูเฮดโฟเห็นไหมครับยังอยู่นะยังอยู่นะครับรออีก39นาทีคุณก็ดูว่ามันจะเป็นอย่างไรฉะนั้นผมขอยุติแค่นี้ไปก่อนนะครับแล้วก็รอฝึกแค่นี้ก่อนนะครับงั้นวันนี้ก็ขอแค่นี้ก่อนนะครับแล้วถ้ามาไลฟ์อีกครั้งหนึ่งก็จะบอกนะครับจะบอกในห้องไลน์ก็ให้ทุกคนทบทวนแล้วก็รอนะครับเหลืออีก38นาทีดูว่าผลจะออกมาเป็นอย่างไรก็ขอให้ทุกคนวันนี้โชคดีมีเงินใช้ครับสวัสดีครับ